บายดีพี่น้องทุกท่านเนาะมื้อนี้เฮาจะนมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันในบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความรักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในสิริของข้าน้อยถือเข้าประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักสาจงก้าวต่อไปเธอว่าจะพบแสงสว่างพระองค์ต้องการให้เฮาเป็นท่อประพรเป็นลำธารที่จะไหลไปสู่คนอื่นอีกหลายคนที่ยังบ่ฮู้จักกับพระเจ้าให้เขาได้มาถึงความรอดพ้นให้เขาได้มาพบพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้นำมาเพื่อเฮาทั้งหลายเฮาจะสรรเสริญพระเจ้าเพียงในนามกันว่าขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์ขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์ความหักของพระเจ้าและเมื่อเข้าใจในความหักของ
็นลำธารให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลยาวให้แสงทางของพระองค์ส่องภายในกระจายไปถึงเรื่องราวหากยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตข้าตลอดลำธารให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลยาวให้แสงทองของพระองค์ส่องภายในประกาศไปถึงเรื่องราวหากยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตข้าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าผู้ทรงสนอยู่ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระเจ้าสำหรับความหักของพระองค์ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสรรพสิ่งของพระองค์ทั้งหลายเวลานี้พระองค์น้อยมอบเวลาเป็นเวลาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะนำพาและเคลื่อนไหวทำการสิ่งของพระองค์น้อยทุกคนที่จะอยู่รวมกันในที่นี้เพื่อหาพระพรและนำพระพรนี้สู้หลายคนอีกหลายหลายคนที่จะได้ยินถึงเรื่องของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อเสื้อสายอับราฮัมในวันนี้จึงมอบเวลานี้เป็นเวลาของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไปดีพี่น้องมื้อนี้แม่นวันเสาร์ท้ายเดือนซึ่งพวกเฮาก็นัดพบกันเนาะเฮายังบ่สามารถเต้าโฮมกันอยู่โบสถ์ได้แต่เฮาก็รวมนมัสการทางไลน์อยากให้พี่น้องเอาจริงเอาจังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตเฮาการอวยพรเสื้อไซอับราฮัมเนาะเป็นเรื่องสำคัญมื้อนี้เฮาจะเบิ่งนำกันจากพระธรรมปฐมกาลบทที่17ข้อ18และข้อ19อาจารย์จะขออ่านอับราฮัมถามพระเจ้าว่าข้าแด่พระเจ้าเป็นหยังบ่ให้อิสมาเอลเป็นผู้สืบทอดแทนมรดกของข้าน้อยแต่พระเจ้าตอบเพิ่นว่าบ่แม่นดอกแม่นซาร่าเมียของเจ้าเองที่จะเกิดลูกชายให้เจ้าและจงใส่ชื่อเด็กนั้นว่าอิสาคเฮาจะรักษาพันธสัญญาของเฮาไว้กับเราและกับเสื้อสายของเราตลอดไปมันเป็นพันธสัญญาอันตลอดไปเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานอีกทีนึงพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสเวลาพวกคนหน่อยได้มาเต่าโฮมกันในเวลาอันสำคัญนี้บัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกคนหน่อยแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกคนหน่อยให้สว่างขึ้นมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องนึงที่ว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอเป็นจริงเสมอที่เท่าไรปีก็อย่าเนาะก็เป็นจริงเสมอบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเถื่อถ้าพระเจ้าเว้าไว้พระเจ้าเว้าเถื่อเดียวแม่นหยังก็ตามลางคนบ่มักอ่านพระคัมภีร์เดิมพระสัญญาของพระเจ้าเต็มในพระคัมภีร์เดิมนั่นเป็นจริงพระสัญญาของพระองค์ในเวลาผ่านมาเป็นแนวใดวันนี้ก็เป็นแนวนั้นและสืบไปเป็นนิดสำหรับคำสัญญาเรื่องพระพรเรื่องหยังก็ตามการกอบกู้การปกป้องคุ้มครองรักษาการจัดหาให้การเยียวยาปิ่นปัวรักษาแม่นอันเดียวกันพี่น้องคือเก่าบ่เปลี่ยนแปลงเนาะมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอสิ่งหนึ่งที่เฮาเป็นหยังเฮาสัตซื่อที่จะอวยพรเสื้อสายอับราฮัมทุกเดือนพอเฮาเสื่อในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อ3นั่นแหละที่เฮาถือเป็นพระธรรมหลักของพวกเฮาเนาะซึ่งเฮาจะกล่าวพี่น้องอยู่ทั้งบ้านพร้อมบ่เฮาจะกล่าวพร้อมกันพี่น้องอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบท12ข้อ3ถ้าพี่น้องจื้อบ่ได้พี่น้องก็เปิดพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องจื้อได้พี่น้องก็เว้าเลยเนาะมันบ่ใส่แม่นของยากเป็นของที่จื้อง่ายๆสิว่าเฮาจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าแต่เฮาจะสาปแสงผู้ที่สาปแสงเจ้าและโดยผ่านทั้งเจ้าเฮาจะอวยพรสนสัตว์ทั้งปวงเนาะพี่น้องเว้าพร้อมกัน3เทื่อก่อนเฮาจะเข้าฟังพระคัมภีร์เจ้าพร้อมกัน1เฮาจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าแต่เฮาจะสาปแสงผู้ที่สาปแสงเจ้าและโดยผ่านทางเจ้าเฮาจะอวยพรสนสัตว์ทั้งปวง2เฮาจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าแต่เฮาจะสาปแสงผู้ที่สาปแสงเจ้า
และโดยผ่านทางเจ้าเฮาจะอวยพรชนสัตว์ทั้งปวง3เฮาจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าแต่เฮาจะสาปแสงผู้ที่สาปแสงเจ้าและโดยผ่านทางเจ้าเฮาจะอวยพรชนสัตว์ทั้งปวงเฮาตบมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอันนี้เป็นคำสัญญาที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ 2,000 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดและคำสัญญานี้มาฮอดปัจจุบันนี่แม่น 4,000 ปีและคำสัญญานี้ยังเป็นจริงอยู่เสมอผู้ใดอวยพรเสื้อสายอับราฮัมพระเจ้าก็อวยพรเขาเนาะฉะนั้นการอวยพรนี่บ่แม่นมาแต่อวยพรแต่ปากเด้พี่น้องตอนนี้เฮาจะอวยพรด้วยการกระทำแสดงความหักต่อเสื้อสายอับราฮัมเนาะเฮาจะมีการถวายสิ่งที่เฮาจัดเตรียมมาสำหรับเสื้อสายอับราฮัมนั่นการถวายนี่เฮาจะมอบให้แก่เสื้อสายอับราฮัมเฮาจะบ่ใส่จักกีบเลยเนาะในคริสตจักรของเฮาและพี่น้องอยู่ใส่อยู่เฮือนพี่น้องก็ถวายน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องนั่นและเฮาสิเป็นให้เป็นเม็ดพันธุ์ของพี่น้องครับพี่น้องฟังอะไรลงไปก็ตามพี่น้องพี่น้องจะบ่ได้ท่อเก่าจักเถือพี่น้องฝังเม็ดเดียวปลูกเม็ดเข้านี่เม็ดเดียวมันจะขึ้น30เท่า60เท่า100เท่าแล้วเชื่อว่าเมื่อเฮาฝังไปในแผ่นดินของพระเจ้าอันนี้แผ่นดินของพระเจ้าเด้อยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าถ้าพี่น้องฝังลงมันจะเกิด30เท่า60เท่า100เท่าดังนั้นในโอกาสนี้ให้พี่น้องเตรียมและอาจารย์จะอวยพรก่อนเนาะก่อนเฮาจะเดินทงถวายนั่นเฮาจะอวยพรรับเอาพระพรของพระเจ้าให้พี่น้องเป็นเม็ดพันธุ์ถ้าผู้ใดเจ็บป่วยก็เพราะว่าเม็ดพันธุ์อันนี้สำหรับการเยียวยาแทนที่เขาหน่อยสิเอาเงินไปซื้อยาเขาหน่อยก็ฝังลงในแผ่นดินของพระเจ้าและให้เงินนี่ซื้อเอายามาจากพระเจ้าเนาะรับเอายามาจากพระเจ้ามาเป็นป่วยเยียวยาเขาหน่อยถ้าเขามีอันอื่นเขาก็เฮ็ดอันอื่นสำหรับอาจารย์เองอาจารย์ก็บ่มีปัญหาเรื่องนี้อาจารย์ก็ฝังเม็ดพันธุ์ลงไปนั่นขออันเดียวให้ได้ประกาศเขาประเสริฐเนาะให้เขาประเสริฐไปถึงทุกชนเผ่าสำหรับอาจารย์อันเม็ดพันธุ์ของอาจารย์จะไปนั้นเป็นการฝังเพื่อเม็ดพันธุ์เพื่อการประกาศเขาประเสริฐเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องต้องการพี่น้องก็บอกกับพระเจ้าในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พวกข้าในมาเต่าโฮมกันบัดนี้พวกข้าในต้องการอวยพรเสื้อสายอับราฮัมบ่แม่นแต่ด้วยปากแต่ด้วยการกระทำคือได้เตรียมทรัพย์สมบัติส่วนใดส่วนหนึ่งเงินคำที่พวกเรามีฟังไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าให้เป็นเม็ดพันธุ์เกิดขึ้นบางคนก็เป็นเม็ดพันธุ์สำหรับการเยียวยาปิ่นปัวรักษาบางคนก็เป็นเม็ดพันธุ์สำหรับธุรกิจสำหรับเวียกงานการสอกอยู่ทำกินบางคนก็เป็นเม็ดพันธุ์เพื่อความหักบางคนก็เป็นเม็ดพันธุ์สติปัญญาบางคนก็เป็นเม็ดพันธุ์สำหรับการประกาศข่าวประเสริฐสำหรับเวียกงานข่าวประเสริฐให้ทุกสิ่งเม็ดพันธุ์นั้นเกิดผล30เท่า60เท่าเลยร้อยเท่าในชีวิตของทุกคนที่ได้ฟังเม็ดพันธุ์ลงไปนั้นลูกจึงสรรเสริญนมัสการพระองค์ให้ทุกคนให้ด้วยความซึ้งใจยินดีบ่แม่นด้วยคืนใจให้พระเจ้าไพดาจึงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับคําตอบที่พวกน้อยเสือเหลือเกินว่าพวกได้ตอบพวกน้อยแล้วในเวลานี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาจะผ่านทงเนาะในเวลานี้เนาะและก็เฮาถวายเพลงมูทนาคุณของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์เมตตาทรงประทานพระบุตรพระเยซูกรีดเจ้ามุมองเปลี่ยนคนอ่อนแอให้เป็นเข้มแข็งคนทุกข์จนกลับเป็นหังมีเป็นเพราะพระคุณพระองค์ประทานให้เฮาขอบพระคุณพี่น้องวันนี้เราจะเบิ่งเรื่องพระสัญญาพระเจ้าเป็นจริงเสมอเนาะเป็นจริงเสมอเฮาสิเห็นว่าเป็นจริงบ่พระเจ้าได้เอิ้นอับราฮัมพี่น้องจื้อได้เนาะพระเจ้าได้เอิ้นอับราฮัมเวลาอายุจักปีพี่น้องจื้อบ่ธรรมดาพระน้อยจื้อได้
75ปีเนี่ยป้าน้อยชื่อเห็นบ่75ปีและเอิ้นเมียของเพิ่นจักปีเวลานั้นลืนกัน10ปีเนาะ65ปีเมียเพิ่นคน65ปีกับ75ปีพระเจ้าให้ออกจากญาติพี่น้องจากบ้านเฮือนที่เพิ่นมีหังมีสัตว์สาวาสิงอับราฮัมเสือฟังพี่น้องพระเจ้าบอกว่าให้เจ้าไปในบ่อนดินแดนที่เฮาจะสัญญาจะให้มอบให้เป็นของเจ้าบ่จักบ่อนไหนพระเจ้าบ่ได้บอกว่าบ่อนใดให้เจ้าไปทั้งนี้เด้ออับราฮัมก็ไปตามที่พระเจ้าทรงบอกนั่นแหละและพระเจ้าสัญญาว่าอันนึงที่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอวยพรเพิ่นบ่ว่าแต่ทางด้านวัตถุสิ่งของแต่อันนึงที่สำคัญสำหรับอับราฮัมวัตถุสิ่งของก็บ่สำคัญไปได้เพิ่นก็มีสำคัญคือเมียเพิ่น65ปีแล้วบ่มีลูกเพิ่น75ปีแล้วบ่มีลูกแต่พระเจ้าสัญญาว่าเฮาจะอวยพรเสื้อสายของเจ้าเสื้อสายของเจ้าจะใหญ่เสื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าและเหมือนเม็ดทรายในทะเลและเจ้าจะมีเสื้อสายของเจ้าทุกอยู่ทุกชนชาติชนเผ่าจะมีเสื้อสายเจ้ามดเป็นเสื้อสายเจ้าว้าวอับราฮัม75ปีแล้วอับราฮัมก็เสื้อเนาะแต่ว่าต่อมา10ปีรอถาเป็นจักปี75เป็น85พี่น้องเมียเพิ่นแน่นอนแล้วเพิ่น85เมียเพิ่นก็ต้อง75เวลานั้นนางซาราเมียของเพิ่นเมียของเพิ่นก็เปลี่ยนชื่อได้ตะกี้ชื่อซารายบัดนี้พระเจ้ามาเปลี่ยนเป็นซาราซาร่าแปลว่าเป็นแม่ของบรรดาประสาศาสตร์พระเจ้าเปลี่ยนให้หมดอับรามก็เปลี่ยนมาเป็นอับราฮัมซึ่งแปลว่าเป็นพ่อของบรรดาประสาศาสตร์เนาะและแต่บ่มีลูกโอ้สิเป็นได้ใด10ปีต่อมาพี่น้องอับราฮัมได้85ปีเมียก็75ปีไอ้เมียนี่ก็เลยว่าร่มกับผัวเพิ่นเมียว่าโอ้พระเจ้านี่เฮาแน่นอนแล้วเฮาแก่ปานนี้แหละมึดเลือดมึดยางเลยมันสิมีลูกได้เนาะใดเนาะหรือว่าพระเจ้าสิให้เฮาทางใหม่บ่มันมีสาวใส่หนุ่มๆอยู่นี่บอกผัวเจ้าไปนอนน้ําสาวใส่ซะบังเถอะพระเจ้าให้เฮาทางนี้และสาวใส่ออกลูกมาเฮาก็เอามาเป็นลูกของเฮามาเป็นผู้สืบมูลมรดกของเฮาเนาะ2คนนี่ปรึกษากันบ่ถามพระเจ้าเลยแหละอับราฮัมก็ฟังคนเมียไปนอนน้ำสาวใส่พี่น้องต่อมาอับราฮัม86ปีได้ลูกได้ลูกคนหนึ่งออกมาสื่ออิสมาเอลที่พี่น้องได้ยินเสียงอยู่ในนี้สื่ออยู่ในนี้เนาะอยู่ในพระคัมภีร์นี่เขาอ่านไปกี่นี่ในปฐมกาลบท17ข้อ18ข้อ19นี่ได้อิสมาเอลออกมาพอเพียงแต่ถือผ้านะพี่น้องบ่ท่านออกได้เมียใหญ่กับเมียน้อยผิดกันแหละไอ้เมียน้อยมีลูกก็โอ้ยผัวหักเด้งผัวก็โอ้ทนุถนอมเลยลูกเอ้ยมีลูกก็บ่จักดอกว่าลูกไส้ก็หวังว่าสิแม่นลูกไส้แหละสิผู้สืบตระกูลเด้เนาะเพราะว่าชนเผ่านี่ของอับราฮัมนี่เขาถือผู้ชายบัดนี้พี่น้องลูกออกมาก็เป็นพอเพียงแต่อันนั้นก็มีคำมินกันแหละเมียน้อยนี่โอ้เบซบสิเมียใหญ่ว่าเจ้าสิมีหยังเจ้าลูกก็บ่มีเนาะอับราฮัมก็เป็นผัวข่อยแล้วบัดนี้ลูกข่อยเกิดมาก็เป็นลูกข่อยละสินั่นผิดกันแต่บ่ลูกบ่ทันออกพี่น้องเนาะเมื่อเฮาเดินบ่เดินตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเฮาเฮ็ดตามใจเฮาเกิดเรื่องแล้วเริ่มเกิดเรื่องโลดบ่มีความสงบเนาะต่อมาลูกออกมาพี่น้องก็บ่เป็นหยังลูกออกมาก็เลี้ยงนํากันแหละมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาอู้ผิดกันเรื่อยๆมีใหญ่ก็มีน้อยนี่จนมือหนึ่งก็ให้เมียน้อยหนีเนาะแต่ว่าน้ำหลังพระเจ้าก็เอาคืนมาอีกเอาคืนมาเลี้ยงเลี้ยงได้10กว่าปีได้13ปีลูกชายน้อยซื้ออิสมาเอลมาอับราฮัมได้99ปีซาร่าได้89ปีพี่น้อง
อับราฮัมก็เลยว่าพระเจ้าก็มาหาอับราฮัมว่าขอจะให้เจ้าเป็นพ่อของบรรดาประชาชาติแล้วขอใช้ดินแดนแก่เจ้าและเจ้าจะมีสืบเสื้อสายของเจ้าจะสืบนอแทนแนวตลอดไปโอ้อับราฮัมเมื่อยฟังเลยเรื่องนี้เนาะ24ปี25ปีมาเลยบ่เห็นมีลูกจักเถื่อจนได้อิสมาอีลก็เชื่อว่าอิสมาอีลนี่แม่นวิธีที่พระเจ้าให้แหละอับราฮัมก็เลยที่เฮากำลังอ่านนี่นะอยู่ในปฐมกาลบท17ข้อ18อับราฮัมว่าไงอับราฮัมขอกับพระเจ้าเอ้ยอับราฮัมว่าให้อิสมาอีลดีติเนาะเพิ่นว่าขอให้พระเจ้ามอบอิสราเอลนี่ให้เป็นผู้สืบตระกูลเขาหน่อยซะเนาะอิสมาอีลเพิ่นขอเลยข้อ18เพิ่นว่าอับราฮัมถามพระเจ้าว่าข้าแด่พระเจ้าเป็นหยังบ่ให้อิสมาอีลเป็นผู้สืบทอดแทนมรดกของเขาหน่อยเป็นหยังบ่ให้สืบทอดแทนมรดกข้อ18อับราฮัมขอเฮามาเบิ่งข้อ19ที่เฮาอ่านนี่แต่พระเจ้าตอบเพิ่นว่าหยังบ่แม่นดอกบ่แม่นแม่นซาร่าเมียของเจ้าน่ะเองที่จะเกิดลูกชายให้เจ้าและเจ้าจงใส่ชื่อว่าอิสาคเด้อเพิ่นว่าบ่โทษพระเจ้าว่าลูกผู้เจ้าเกิดนี่มันเกิดวิธีเจ้าเองพี่น้องเห็นบ่เฮาเฮ็ดหยังก็ตามในชีวิตเฮาจื้อเด้อเฮาเสียดโครงการหยังเฮาสิค้าขายเฮาสิหยังก็ตามถ้าเฮาเฮ็ดตามใจเฮาก็ได้อยู่เด้บ่ขอพระเจ้าบ่อธิษฐานพระเจ้าเฮาก็ได้อยู่กําไรเฮาก็ได้ดีอยู่ลังเถือทั้งลุกทั้งได้แหละเนาะทั้งลังเถือก็สิล่มลังเถือก็สิได้มันบ่ปกติมันจะเกิดปัญหาตลอดเหมือนอับราฮัมกับนางซาร่าก็เฮ็ดด้วยใจของตัวเองได้ลูกชายมาผู้นั้นก็เลยมีปัญหาตลอดซาร่าก็บ่ฮักผู้นั้นบ่ฮักอิสมาอีลแห่งดีบัดซาร่าถือผ้าปาโทบัดนี้เป็นเรื่องกันใหญ่บัดนี้เนาะผิดกันตลอดแม่ใหญ่แม่น้อยนี่ครอบครัวบ่มีความสุขเลยเพราะว่าอับราฮัมก็ฮักเด้ฮักลูกชายกับเมียหน่อยของลูกชายเราเนาะแล้วก็ฮักแหละแต่เมียแห่งพันธสัญญาก็คือซาร่าอับราฮัมฟังคำพระเจ้าเนาะเมื่อพระเจ้าบอกว่าบ่แมนลูกชายที่เกิดจากผู้หญิงคนใส่นั้นบ่แมนคนบ่ได้เลือกคนนั้นแต่คอยเลือกนางซาร่า89ปีซาร่าและซาร่าจะถือผ้าเด้อตั้งแต่มื้อนี้และปีหน้าหมายความว่าอับราฮัม100ปีจะได้ลูกชายชื่ออิสาคเนาะเฮาก็เห็นเกิดขึ้นแท้พี่น้องแต่ว่าบัดลูกเกิดมาแล้ว2คนก็ผิดกันอีกลูกนี่อิสมาอีลก็คุมเฮงอิสาคแต่โอ้ซารานี่บ่ได้แล้วเพราะซาร่าเป็นเจ้าของมรดกมาอย่างต่างๆซาร่าก็เลยมาร่วมกับอับราฮัมว่าให้นั่งอันนี้หนีซะพาลูกหนีบ่ให้มันอยู่เฮือนนี่บ่ให้มันมีส่วนในมรดกของเฮาอับราฮัมก็อุกใจแล้วบัดนี้บ่อยากให้หนีแล้วคงหักเด้ลูกชายกำลังหักเด้กำลังสอนบ่าวหน่อยแต่พระเจ้ามาบอกอับราฮัมว่าให้หนีให้เอาไปซะให้ฟังความซาร่าเพราะว่าลูกที่จะสืบนอแทนแนวสืบมรดกของเจ้าแม่นผู้นี้ผู้เกิดใหม่นี่อิสาคบ่แม่นอิสมาอีลแต่ย้อนแล้วเป็นเสื้อสายของเจ้าเนาะอิสมาอีลนี่เฮาจะให้เราเป็นสัตว์ใหญ่คือกันเฮาจะอวยพรเราคือกันแต่เราจะบ่ได้รับมรดกคือกันกับอิสาคมรดกของพระเจ้านี่จะมาผ่านอิสาคหมดแม่นหยังนี่อิสาคกับอิสมาอีลแม่นไผสมือนี่พี่น้อง2คนนี่ไอ้น้องนี่และป้าน้อยฮู้จักแหละอาหรับก็บ่ใช่เมื่อเอาอิสมาอีลนี่เนาะอิสราเอลก็ไปตั้งใหญ่ขึ้นมาเป็นต้นตระกูลของพวกอาหรับพี่น้องเนาะเป็นต้นตระกูลของพวกอาหรับและอิสาคก็เป็นต้นตระกูลของพวกอิสราเอลความจริงอาหรับกับอิสราเอลนี่เป็นไอ้น้องกันลูกพ่อเดียวกันเขาจะเป็นลูกพ่อเดียวแต่ตีกันมาตลอด 4,000 ปีเอากันตลอดเพราะว่าเมื่อผล
ที่เกิดจากการเหตุตามใจตัวเองพี่น้องมีปัญหาเด้ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าถ้าเขาโบเดินตามแผนการพระเจ้าเขาจะโบเห็นพระเจ้าว่าพระพรของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะโบนำความสุขเสามาพร้อมแต่ว่าอับราฮัมถึงว่าอับราฮัมไปอยู่ในสวรรค์แล้วอิสักไปอยู่ในสวรรค์ยาโคบไปอยู่ในสวรรค์แล้วแต่ลูกหลานของพระนี่นะพี่น้องเอากันอยู่เท่าสมือนี่หอดอยู่นี่ยังต่อยกันอยู่เนาะยังตีกันอยู่ยังหลบกันอยู่พี่น้องก็หูจักพี่น้องเขาเห็นยังกระตามเขาเห็นผิดนำพระไทยของเจ้าเขาเก็บเกี่ยวผลนี่ทุกอย่างเขาเห็นเขาเก็บเกี่ยวผลยังสุขึ้นว่าไม่ใช่บกเกิดไม่ใช่เกิดขึ้นผลจะติดตามมาเนาะฉะนั้นดีที่สุดเลยเขาเดินตามนำพระไทยของพระเจ้าพี่น้องเขาเบิ่งเหตุผลยังแบบนี้เขามาขึ้นมาเบิ่งทบทวนขึ้นเนาะเขาต้องอวยพรเสือสายอับราฮัมเพราะการอวยพรเสือสายอับราฮัมนั้นจะนำอภพรมาสู่ชีวิตเขาเพราะเสือสายอับราฮัมเดินนำอภพรมาสู่ชีวิตเขาเมนไผผู้นำอภพรมาสู่ชีวิตเขาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าผู้นี้เกิดในเสือสายของอับราฮัมมาจากเสื้อนี่ต้นตระกูลของพระเยซูคริสต์เจ้าเมนอับราฮัมพี่น้องเฮ้ยบอกบริมาทางอื่นไหนมาทางนี้ไหนเลยเป็นพระพรของสำหรับสาวโลกพี่น้องกูจักบอใหญ่ที่สุดปัจจุบันนี่หลายที่สุดศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คนหลายที่สุดก็เป็นคริสเตียนที่สองก็เป็นอิสลามพี่น้องบึงไหมมันเกี่ยวกับพระพรพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรเดตบิดบอแน่นอนบอมีอันไหนศาสนาได้กับยาในโลกนี่บ่มีไผใหญ่คือสองศาสนานี่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่สุดหลายที่สุดก็เป็นคริสเตียนต่อมาก็เป็นอิสลามในโลกนี้เนาะเขาเสียนเสื้อไซอับราฮัมนำพระพรใหญ่พระเจ้าบ่บ่ให้ลุดดอกพระเจ้าต้องเป็นอันเบอร์หนึ่งอยู่เสมอแหละเฮ็ดยังบ่ได้เนาะแล้วอาจารย์ว่าเลยว่าพระพรใหญ่ที่สุดสำหรับชาวโลกฮอดทุกมือนี่ยังแม่นผ่านเสื้อไซอับราฮัมคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้นำเอาแผนการกอบกู้มาให้มวลมนุษย์พี่น้องถ้าเขาเข้าส่วนในงานประกาศในงานข่าวประเสริฐเขาก็มีส่วนในการแผนการของพระเจ้าในเสื้อสายอับราฮัมเขาก็เขาอยู่ในแผนการนี้และพระเจ้าจะอวยพรเขาพี่น้ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำเอาชีวิตของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรมาให้ชาวโลกผ่านเสื้อสายอับราฮัมฉะนั้นพระคัมภีร์อยู่ในเซคารียาบทสองข้อแปดพระเจ้าว่าเสื้อสายอับราฮัมนี่เป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าบอกแก้วตาบอกพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรองค์เดียวที่หักของพระเจ้าเนาะแก้วตาของพระองค์เลยนะดังนั้นคนที่ลงไปหลังจากมนุษย์ตกในบาปมนุษย์ก็ลงทางไปแต่ว่าพระเจ้าผ่านเสื้อสายอับราฮัมนี่พระเจ้าก็เอามนุษย์คืนมาหาพระเจ้าข้าบึงในคาลาเตียบท3ข้อ13 14นั้นบ่แม่นแต่พระเจ้ายกบาปให้คนทั้งหลายที่กลับคืนมาบาปกรรมให้คนทั้งหลายที่กลับคืนมาแต่พระเจ้ายกการสาปแสงการสาปแสงทั้งหมดที่ตกถึงเฮาความทุกข์จนความเจ็บป่วยเนาะความกังวลยังต่างๆความย่านจังสิพระเจ้าเอาไปตอกติดที่ไม้กางแขนมันบ่เป็นนายเฮาอีกพี่น้องแล้วเฮาได้เกิดเป็นคนสอบธรรมพี่น้องฟังเด้อรายสุดของอาจารย์เมื่อวานนี้อาจารย์ก็เว้าเรื่องความสอบธรรมความสอบธรรมน่ะเป็นต้นตอของทุกสิ่งที่พระเจ้านำมาข่าวประเสริฐนี่นำเอาอันตมิตรพระพรของอับราฮัมนี่นำเอาพระเยซูคริสต์เจ้ามาและสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาในโลกนี่ซึ่งพระเจ้านำมาในโลกนี่ก็ได้ว่าในนี่ก็ได้ก็แม่นข่าวประเสริฐเป็นข่าวประเสริฐอันเดียวที่พระเจ้านำทุกสิ่งลงมาในโลกนำลงมาให้มนุษย์แต่อันตมิตรพระเจ้าลงมาน่ะข่าวประเสริฐนำลงมาคือความสอบธรรมเลยให้มนุษย์คนบาปที่มีบาปกรรมนั้นกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมหลังจากกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วผลของความสอบธรรมก็เกิดขึ้นการดีพยาธิบ่ความเจริญหุกอุดมสมบูรณ์บ่ไสยศาสตร์บ่สันติสุขบ่เนาะต่างๆสิ่งนี้เป็นผลของความสอบธรรมได้พี่น้องนะเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ให้เฮาเนาะเป็นหยังเพิ่นไถเฮาเพิ่นพี่น้องจื้อได้บ่ในคาลาเตียบท3ข้อ14เพิ่นว่าเพื่อพระพรซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นจะมาถึงบรรดาคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นไผคนต่างชาติของเฮานี่แหละพี่น้องก็พี่น้องเบิ่งในคาลาเตียบท3ข้อ9ว่าเพราะอับราฮัมได้เสื่อพระเจ้าเสื่อในพันธสัญญาอับราฮัมก็ได้รับพระพรจากพระเจ้า
และเฮาเหมือนกันเฮาได้เสือเฮาก็ถือว่าถือว่าเป็นคนสอบธรรมแล้วก็ได้รับพระพรคือกันอาเมนพี่น้องหมายความว่าพระพรมาถึงเฮาเลยฉะนั้นพี่น้องให้เฮาผูกพันกับพระพรนี่เป็นยังเฮาเอาใจใส่เอาจริงเอาจังในการนมัสการหรืออวยพรเสือสายอับราฮัมมันเรื่องนี้สำคัญเลยพี่น้องสำหรับเฮาเป็นการประกาศว่าเฮาอยู่ในสายพระพรนี่เป็นการประกาศว่าเฮาอยู่ในสายพระคุณนี่เฮาอยู่ในสายแห่งความสอบธรรมเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วเหมือนอับราฮัมเป็นคนสอบธรรมได้รับพระพรเอาพี่น้องบทเรียนยังจากชีวิตของอับราฮัมเนาะเฮาฮู้จักเลยว่าอับราฮัมนั่นแน่นอนย้อนเพิ่นอยู่ในสายพระพรพี่น้องฮู้จักบ่อับราฮัมนั่นในสมัยนั้นเป็นเศรษฐีอันดับโลกอับราฮัมถ้าพี่น้องขึ้นไปเบิ่งในปฐมกาลบทที่4ข้อ30มาองค์พระผู้เจ้าได้อวยพรอับราฮัมอย่างหลวงหลายพังพี่ว่าเพิ่นจะกลายเป็นคนหังมีเนาะพระพรของพระเจ้าเฮ็ดให้คนหังมีถือกับพระคำนี่เลยเนาะพงโพดให้เพิ่นมีฝูงแกะฝูงแบ่ฝูงงัวฝูงล่อฝูงอูดทั้งมีเงินคำอย่างหลวงหลายและรับคนรับใส่ขาใส่ใส่ยิ่งต่างหลายคนพี่น้องบ่แม่นแต่เท่านั้นเพิ่นหังแต่ในที่สุดเนาะพระเจ้าได้เลือกเพิ่นให้เป็นต้นตระกูลของผู้ที่จะมาโผดเอาโลกนี่กูกอบกู้โลกนี่อับราฮัมพี่น้องฉะนั้นขึ้นในสวรรค์นี่อับราฮัมพระเจ้าเอื้อนเป็นสหายของพระองค์เด้เนาะเฮาสิเห็นอับราฮัมคงจะเป็นใหญ่ที่สุดเลยอยู่ในหั่นเพิ่นจะตั้งเป็นใหญ่ที่สุดเป็นต้นตระกูลของพระเยซูคริสต์เจ้าเด้เฮาขึ้นไปสวรรค์นี่เพิ่นจะเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนั่งอาจจะติดเบื้องขวาของพระเยซูคริสต์เจ้าเลยแหละเนาะเฮาสิเห็นให้เพิ่นเป็นบรรพบุรุษขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอับราฮัมเฮาเว้าแล้วกินนี่ว่าพระเจ้าอับราฮัมก็เฮ็ดแน่นอนเพิ่นเป็นมนุษย์เนาะเฮาก็ฮู้จักแหละเพิ่นก็บ่สมบูรณ์แบบในบ่สมบูรณ์ในความเสือก็บ่มั่นคงแหละก็คิดเอาเองแหละคือเฮาแหละเฮาก็คิดบางครั้งพระเจ้าเลี้ยงเท่าไรก็บ่พอก็มาคิดเอาตามใจอีกอยากได้หลายกลัวที่พระเจ้าเลี้ยงนี่คิดว่าเฮ็ดด้วยตัวเองต้องตะกี้อาจารย์ยังน้อยอยู่ในบ้านถ้ามีพี่น้องเว้าเรื่อยๆครบนี่เฮ็ดให้หลงทางเด้หมายความว่าพวกนั้นบ่จักพระคัมภีร์ด้วยเนาะพวกรุ่นเขาบอกในนี่เอาเขาว่าคือเด้ถืออีหลีเหตุผลพระเจ้าเขาว่าพระเจ้าให้สติปัญญาเขาบ่แม่นบ่แม่นยังก็สิไปถามพระเจ้าไม่ยังก็สิไปปรึกษากับพระเจ้ามันบ่ถูกเฮ็ดเอาเองเด้คิดเอาเองเด้โอ้บัดมาอยู่นี่อาจารย์มาฮู้จักพระเจ้าแล้วมันคิดผิดแท้ๆคันมื้อเด้เฮาคิดเฮาออกจากทางของพระเจ้าพี่น้องเหมือนนางซาร่าน่ะความบ่สงบจะเกิดขึ้นในชีวิตเฮาตลอดเฮาเฮ็ดหยังเฮาจะขึ้นๆลงๆระวังนะนี่เฮาเดินตามแผนการของพระเจ้าบ่ล่มจมจักเถื่อพระเจ้าอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็จะขึ้นจะเกินเนาะเป็นภาษาแนวของพระเจ้าได้พี่น้องพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเฮาจะรักษาพันธสัญญาของเฮาที่ไว้ให้กับเจ้าเมื่อข่อยเอิ้นเจ้าออกมานั่นและกับเสื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นพันธสัญญาตลอดไปหมายความบ่เปลี่ยนแปลงจักเถื่อตลอดไปจนมื้อพระเยซูคริสต์เจ้าสนิทกลับมาพุ่นแหละพี่น้องตลอดไปเนาะพันธสัญญาหยังก็ตามที่พระเจ้าเว้าไว้ในพังคพีเดิมในพังคพีใหม่ต้องเกิดขึ้นพระเจ้าบ่เปลี่ยนจักเถื่อพี่น้องชื่อโลดชื่อคำนี้ว่าพระเจ้าบ่เปลี่ยนคำสัญญาจักเถื่อพระเจ้าว่าปิ่นปัวเฮาได้ปิ่นปัวเฮาแล้วที่แม่กังแขนพระเจ้าก็ปิ่นปัวเฮาอีหลีแหละพี่น้องบ่ต้องญาติเนาะมื้อนี้เฮาบ่เห็นมื้อหน้ามันก็ต้องปิ่นปัวเหมือนอับราฮัมถ่า10ปีถ่า10ปีถ่า25ปีจังได้ลูกตามพันธสัญญาเนาะเฮาอดทนเด้พี่น้องคือการอดทนให้เดินตามพันธสัญญาเนี่ยเฮาจะบ่ผิดหวังจักเถื่อเพราะพันธสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นเสมอเนาะเฮาสิเบิ่งบทเรียนหยังสําหรับเฮาพี่น้องพันธสัญญาของพระเจ้าอันใดก็แล้วแต่จะต้องเกิดขึ้นเป็นจริงเสมอฟ้าและดินจะล่วงไปมาระโกบท13ข้อ34ว่าแต่ถ้อยคําของพระองค์พันธสัญญาของพระองค์จะบ่ล่วงพ้นไปจักเถื่ออาเมนพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นเสมอกันทั้งในเวลาวันนี้วันนี้และสืบๆไปเป็นนิดสิ่งใดที่พระเยซูคริสต์เจ้าเว้าไว้ในพระคัมภีร์เดิมก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาหรือว่าในเวลาพระเยซูคริสต์เจ้ามาและสืบๆไปมาถึงเวลาของเฮาและ
ไปในอนาคตเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงจักเถื่อคำเว้าของพระเจ้าเว้าเถื่อเดียวพี่น้องพระเจ้าบ่เว้าซ้ำอีกและพระเจ้าบ่ลืมร่างในพันธสัญญาของพระเจ้าบ่ลืมร่างจักเถื่อเพิ่นว่าเป็นจริงอยู่เสมอเป็นจริงอยู่เสมอพันธสัญญาได้ก็อย่าเป็นจริงอยู่จื้อเด้อพี่น้องบ่มีอันใดลืมร่างเลยเนาะบ่มีอันใดลืมร่างเลยนอกจากที่เฮาเว้าลืมร่างนั่นเรื่องการถวายบูชาการไถ่บาปกรรมวิธีไถ่บาปกรรมนั่นอันวิธีเดิมกับวิธีใหม่น่ะพระเจ้าให้เอาวิธีใหม่ตัวนั้นพระเจ้าลืมร่างระบบเนาะในพันธสัญญาน่ะพระเจ้าลืมร่างระบบน่ะในการไถ่มนุษย์ให้พ้นน่ะตัวนั้นมีเรื่องใดก็ตามถึงมีพันธสัญญาเนาะมีพันธสัญญาแล้วถ้าเฮาอยากเฮ็ดเองมันก็เกิดขึ้นอยู่ได้พี่น้องอยากเฮ็ดจังได๋มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่เมื่อเฮาเฮ็ดตามใจเฮาเฮาก็เก็บเกี่ยวผลมันเฮาเก็บเกี่ยวผลมันได้พี่น้องสมมุติเนาะพี่น้องบ่เฮ็ดพี่น้องว่าโอ้มีผู้หนึ่งตะกี้แล้วว่าขน้อยนี่บ่เฮ็ดเด็ดขาด1ส่วน10พระเจ้าเข้าใจขน้อยอยู่ดอกเพราะขน้อยเป็นคนพิการมีผู้หนึ่งเพิ่นเว้ากับอาจารย์เนาะเพิ่นมาหาอาจารย์เพิ่นว่าขน้อยบ่เฮ็ดพระเจ้าเห็นใจดอกขน้อยคนพิการดิอาจารย์ก็เรียกว่าพระคัมภีร์บ่ได้เขียนไว้เด้ว่าคนพิการเนี่ยบ่ต้องคืน1ส่วน10เพราะว่าเงินคำทุกกีบทุกอัดในโลกนี่เป็นของพระเจ้าคนพิการมีหรือคนดีมีก็เป็นของพระเจ้านั่นแหละพระเจ้าว่าในของพระเจ้านะพระเจ้าให้เจ้าใส่ 90% แต่ 10% น่ะพระเจ้าให้ปล่อยเขาในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเจ้าบ่เฮ็ดเจ้าคิดเอาตามใจเจ้าก็เก็บเกี่ยวแหละเราเก็บเกี่ยวเราขึ้นลงๆพุ่นนี่ในชีวิตเราอาจารย์เห็นคาตานี่เราบ่ฟังเด้เนาะพี่น้องระมัดระวังเรื่องนี้เนาะสิ่งใดพระเจ้าว่าไว้มันก็เป็นไปตามนั่นแหละเนาะเฮาเฮ็ดตามใจเฮาก็ได้แต่เฮาจะบ่ได้พระพรเด้เฮาจะมีปัญหาพระพรของพระเจ้านั่นเนาะพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอวยพรเฮาน่ะพระเจ้าจะบ่นําเอาความทุกข์มาพร้อมเนาะขอให้พระคำของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าจากเสื้อไซอับราฮัมเกิดเป็นจริงในชีวิตของเฮาทุกคนที่มีส่วนเข้าส่วนในการรับฟังพระคำของพระเจ้ารวมกันในตอนเช้ามื้อนี้เนาะเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับพระพรจากเสื้อไซอับราฮัมที่มาถึงพวกเขาในทั้งหลายในตอนเช้าวันนี้พวกเขาได้รับแล้วเป็นจริงแล้วผู้ใดอวยพรเสื้อสายอับราฮัมพระพรของอับราฮัมก็มาถึงเขาพระพรมาในโลกนี้บ่มีจักอย่างที่บ่มาทางอับราฮัมถ้าผู้ใดปฏิเสธเรื่องนี้เขาก็ปฏิเสธพระพรมาจากพระเจ้าเท่านั้นแหละพี่น้องฉะนั้นเมื่อเขาเป็นผู้ที่เสื่อก็ขอให้พระเจ้าได้เปิดตาใจให้เขาเข้าใจเรื่องนี้พวกนั้นจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ให้พวกนั้นได้เข้าใจในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องที่รักเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเวลานี้เพื่อเสื้อสายอับราฮัมตามที่เฮาเคยเฮ็ดเนาะให้พี่น้องได้อธิษฐานรวมกันกับพวกเฮาอยู่ทั้งบ้านใส่เวลานี้ได้เอาจริงเอาจังได้พี่น้องและก็เว้าตามที่อาจารย์กล่าวนี่แหละและให้พี่น้องอธิษฐานตามนั้นเนาะแล้วเฮาจะรวมใจกันในเวลานี้เนาะให้เฮาใส่คำภาวนาอธิษฐานที่พระเยซูเจ้าทรงสอนก่อนสำหรับเฮาทั้งหลายเชิญใส่ในพระธรรมทัยนั้นเชิญเลยข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ทรงเป็นที่เคารพบูชาขอให้พระราชอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่พวกขน้อยในกะละวันนี้ขอทรงโปรดยกโทษแก่ขน้อยเหมือนดังขน้อยยกโทษแก่คนที่ผิดต่อขน้อยนั่นและขออย่านำพาขน้อยเข้าไปการทดลองแต่ขอสอยให้พ้นจากสิ่งซัวให้เหตุว่าราชอาณาจักรฤทธิ์อำนาจและพระสมีก็เป็นของพงสืบไปเป็นนิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องให้พี่น้องยกเสียงขึ้นสรรเสริญนมัสการพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายให้พวกเฮาสรรเสริญนมัสการพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของพวกเฮาทั้งหลายให้เฮาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ให้พวกเฮายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่และยังมีโอกาสได้บุรบัดรับใส่พระองค์พี่น้อง
ให้เฮายกเสียงขึ้นพี่น้องอยู่บ้านที่ฟังอยู่ใช้ก็ตามบ่แม่นอยู่บ้านอยู่นอกประเทศที่กําลังฟังอยู่ในเวลานี้ให้พี่น้องยกเสียงขึ้นเนาะอธิษฐานสําหรับเพราะว่าประเทศเฮาอยู่ในรัศมีของประตูทองคําให้พี่น้องยกเสียงขึ้นอธิษฐานอันตมิตรสั่งหมัดมารซาตานผีปีศาจทุกตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ในรัศมีของประตูทองคํานี้ในประเทศใดก็อย่าเฮาสั่งหมัดสั่งผูกสั่งทําลายกิจการของมันเป็นต้นที่มันนําเอาโรคโควิดโรคระบาดโควิด-19 เข้ามาสั่งทำลายมันซะและเป็นต้นมันเหตุให้คนหลงขับไปบูชาผีปีศาจสั่งทำลายลึบล่างมันและขับไปบูชาสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าลึบล่างมันขับไปบูชาบ่ให้คนทั้งหลายจิตวิญญาณของเขาทั้งหลายถูกมัดด้วยโซ่แห่งผีมารสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารนั่นพระเจ้าพระบิดาและเฮาสั่งทำลายวิญญาณสัวทั้งหลายที่นำเอาวิญญาณครอบเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสั่งลึบล่างวิญญาณครอบเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณคมยากจนสั่งมันออกไปวิญญาณให้พี่น้องสั่งทำลายวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโคมเพศสั่งทำลายมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งทำลายวิญญาณครูสอนปลอมให้เอาสั่งทำลายมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาพี่น้องสั่งปลดปล่อยเสื้อสายของอับราฮัมให้ได้กลับคืนประเทศเพิ่นยังอยู่ในประเทศได้ก็อย่าอยู่ในรัศมีของประตูทองคำนี่ให้เขาบอกว่าพวกเขาหน่อยพร้อมกันเป็นอันหนึ่งใจเดียวกันสั่งปลดปล่อยเสื้อสายของอับราฮัมให้ได้กลับคืนสู่ประเทศตามพระสัญญาของพระองค์ว่าในยุคสุดท้ายนี่ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาเสื้อสายของอับราฮัมนี่จะกลับคืนสู่ประเทศทุกคนให้พระหัตถ์อสุรีของพระเจ้าเหยียดออกที่จะปลดปล่อยเขาบ่อยเขาของข้าหนึ่งอันใดแต่เขาได้กลับคืนไปในประเทศของเขาเจ้าในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ากลับคืนไปพี่น้องในรัศมีของประตูทองคำนั้นบ่อนเฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อให้พี่น้องภาวนาอธิษฐานเพื่อเวลานี้คริสตจักรที่อยู่ที่นั่นให้พระเจ้าได้ถอกเทพระพรแห่งการฟื้นฟูเกิดขึ้นในคริสตจักรเรานั้นให้ไฟแห่งพระวิญญาณได้ถอกเทลงไปให้มีการลุกขึ้นมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นและสั่งทำลายวิญญาณศาสนาวิญญาณคมอยากจนวิญญาณคมเจ็บป่วยที่เข้าไปอยู่ในกิจจักรเรานั้นในพระนามพระเยซูเจ้าอวยพรผู้รับใส่ของพระเจ้าอยู่ในกิจจักรต่างๆให้ได้รับพระพรมาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงในพระนามพระเยซูเจ้าพวกเขาหน่อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นขอพระหัตถ์อสุรีของพระองค์เยียดออกที่จะอวยพรกิจจักรเรานั้นรวมทั้งประเทศของพวกเฮาประเทศของพวกเฮาก็อยู่ในรัศมีของประตูทองคำพี่น้องอวยพรกิจจักรในประเทศลาวให้ฟื้นฟูให้มีการเหตุมีส่วนในงานประกาศข่าวประเสริฐมีส่วนในงานสั่งสวกในการที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้พระเจ้าปกป้องรักษาสั่งว่าโรคระบาดโควิด-19 จะบ่เข้าไปในคริสตจักรจะบ่แต่ต้องคนสอบธรรมพี่น้องสั่งว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้ปลดปล่อยเงินคำออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้และคนขี้ลักที่ลักเอาเงินของคนสอบธรรมไปให้มันส่งคืนมา2เท่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาเสมอในรัศมีของประตูทองคำที่พี่น้องกำลังอธิษฐานเผื่อในเวลานี้ให้พี่น้องสั่งทำลายวิญญาณคู่สอนปลอมที่ล้วงไร้ไพ่มากจะเป็นพยานเพียวว่าจะเป็นพวกโมมอนจะเป็นพวกอื่นๆที่สอนผิดนั่นให้พระหัตถ์อสุรีของพระเหยียดออกและที่จะสั่งลึบล่างยุติกิจการเรานี้ของพวกครูสอนปลอมทั้งหมดนรกที่มุ่นเหมือนกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้สั่งทำลายและพวกนิวเอจสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ในพระนามพระเยซูวิญญาณขับไปบูชาซาตานสั่งทำลายมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโอ้จึงสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ประกาศพี่น้องให้ข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ได้ถูกประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในประเทศเหล่านี้เพื่อจะกอบกู้เอาคนทั้งหลายเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์กอบกู้ทั้งหลายออกจากนรกอเวจีให้เฮาอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พี่น้องให้เฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้นำพาประเทศชาติบ้านเมืองเพิ่นมีกษัตริย์ในบางประเทศเพิ่นมีประธานประเทศในบางประเทศนายกรัฐมนตรีประธานสภาและเจ้าเมืองเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงต่างๆในบ้านตาแสงให้พี่น้องภาวนาอธิษฐานเจ้าเมืองเรานี่อธิษฐานเพื่อพวกเพิ่นทุกคนอวยพรพวกเพิ่นให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวและมีสติปัญญาเอาไสยศาสนา
เนื้อโรคระบาดโควิดและสิ่งซัวให้ที่มันซาตานวิญญาณซัวนำเข้ามานั่น ในเวลานี้พี่น้องอยู่บ้านก็ตามอยู่ใส่กระตานยกมือขึ้นเนาะเฮาจะภาวนาอธิษฐานเพื่อมดโลกนี่อัตมิตรให้เฮาสั่งหมัดมั่นซาตานผีปีศาจอยู่ในประเทศได้ก็อย่าทาพี่น้องสามารถปินหนาไปทั้งต่างๆพี่น้องก็ปินหนาไปทิศใดพี่น้องอยากปินไปสุดปลายแผ่นดินโลกแหละให้ภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกประเทศและสั่งหมัดมั่นซาตานผีปีศาจบอกว่ามันบ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้มันถูกปลดอำนาจแล้วมันเป็นเสลยในขบวนการไสยศาสตร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าบอกประกาศว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดและทุกสิ่งนั่นก็แม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาในภาวนาอธิษฐานอย่างนั้นและสั่งทำลายกิจการวิญญาณซัวที่มันนำเข้ามาโรคระบาดโควิด19ที่มันเข้ามาในโลกนี้สั่งทำลายหมดให้มันหมดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและสั่งว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยย้อนโรคโควิด19นอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นต้นในประเทศของพวกเราจะบ่มีผู้ใดเสียชีวิตอีกพระเจ้าพระบิดาและเขาจะได้รับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าจะเห็นการเยียวยาปินปั่วรักษาเกิดขึ้นประเทศลาวก็ยังเหลือร้อยกว่าคนเท่านั้นยังนอนอยู่โรงพยาบาลเวลานี้ให้ทุกคนได้หายดีและให้เป็นเลข0ซะมื้อนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นเลข0มื้อนี้ก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้นำพาประเทศปกป้องรักษาประเทศของพวกเราเสมอและในโลกก็ให้เป็นอย่างนั้นในเวลานี้ให้พี่น้องภาวนาอธิษฐานสั่งปลดปล่อยเสือสายอับราฮัมบ่ว่าเพิ่นค้าอยู่ประเทศใดก็ของค้าอยู่ให้เพิ่นได้กลับประเทศในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้เสือสายอับราฮัมได้กลับขึ้นประเทศอันที่2ให้เพิ่นได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถึงว่าเพิ่นเป็นเสือสายอับราฮัมถ้าเพิ่นปฏิเสธข่าวประเสริฐปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าเพิ่นก็บ่สามารถกลับขึ้นไปอยู่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นำพระเจ้าได้ให้เฮาเพิ่นได้มีโอกาสกลับขึ้นไปและได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อจะไถ่เอาทุกคนให้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากการสาปแสงพ้นจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจนั้นเพราะว่าพระเจ้าทางเดียวที่พระเจ้าให้คือข่าวประเสริฐทางเดียวที่พระเจ้าให้เพื่อกอบกู้มนุษย์นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เฮาภาวนาอธิษฐานเพื่ออวยพรทุกคนที่อยู่ในทุกคริสตจักรที่อยู่ในทุกประเทศที่เป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าให้คริสตจักรเหล่านั้นได้กลับการฟื้นฟูได้รับไฟแห่งพระวิญญาณแห่งการฟื้นฟูลงไปในที่นั้นสั่งทำลายวิญญาณศาสนาที่กดน่วงที่บ่ให้มีการนำเอาข่าวประเสริฐออกไปที่บ่ฮู้จักพระเจ้าบ่จักพระคุณของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตตามฮีดของประเพณีอันบ่ถูกต้องตามพระคำของพระเจ้าที่มนุษย์ตั้งขึ้นนั้นพระเจ้าพระบิดาพวกเขาในภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกๆคริสตจักรและให้พี่น้องอวยพรคริสตจักรเหล่านั้นให้อวยพรลึบล่างวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาเป็นในคริสตจักรให้หมดไปลึบล่างวิญญาณความอยากจนให้หมดไปและประกาศว่าคนอาธรรมในโลกนี่ให้ปลดปล่อยทรัพย์สมบัติมาให้คนสอบธรรมได้ใส่บ่ให้เขาขาดเคลื่อนสิ่งใดให้ครบอุดมสมบูรณ์เข้าไปในคริสตจักรนั่นพระเจ้าพระบิดาพวกเขาหน่อยจึงพากันภาวนาอธิษฐานกับพระองค์อย่างนั้นพี่น้องให้พี่น้องประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นั้นต้องประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในยุคสุดท้ายนี่ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาและมารซาตานจะบ่สกัดกั้นบ่สืบต่อและพวกเขาน้อยพากันสั่งทำลายวิญญาณคู่สอนปลอมอยู่ในโลกนี่ล้วงหลายภัยมากในเวลานี้ที่กำลังปั่นป่วนบ่ให้คนทั้งหลายได้เห็นข่าวประเสริฐบ่ได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้ฮู้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงวิญญาณข่าวไปผีปีศาจสั่งทำลายมันให้หมดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าบัดนี้พี่น้องให้เฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้อำนาจการปกครองในแต่ละประเทศเพิ่นจะเป็นกษัตริย์เพิ่นจะเป็นประธานประเทศเพิ่นจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่นเป็นประธานสภาเพิ่นเป็นเจ้าแข็งเพิ่นเป็นเจ้าเมืองเพิ่นเจ้าของนครหลวงในบ้านตาแสงให้พี่น้องภาวนาอธิษฐานสำหรับผู้นำในทุกประเทศนั้นให้เพิ่นได้พบกับความหักของพระเจ้ามีสุขภาพเข้มแข็งมีอายุยืนยาวได้รับสติปัญญาพิเศษที่จะต่อสู้เป็นต้นกับโรคระบาดโควิด-19 ที่กำลังรบกวนและต่อสู้กับวิญญาณแห่งความยากจนที่นำมารซาตานผีปีศาจนำเขามาในโลกนี้วิญญาณครบเจ็บใครได้ป่วยให้หมดไปโอ้จึงสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาแล้วสรรเสริญพระเจ้าและพวกเขาได้ประกาศว่าพวกเขาได้รับแล้วบัดนี้พี่น้องให้เฮาเว้าพร้อมกันพี่น้องอยู่บ้านและพี่น้องที่นี่เฮาจะเว้าเป็นเสียงเดียวกันเว้าเป็นเสียงเดียวกันเชิญเขาจะรับเอาพระพรพระเจ้าพระบิดาของพวกเขาทั้งหลายพวกเขาน้อยขอหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม้กางเขนสำหรับพวกเขาในทั้งหลายสุขภาพแข็งแรง
อายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยขอบคุณพระองค์ที่ได้ปินปัวเยียวยารักษาพวกขน้อยอยู่เสมอพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยในประเทศลาวอาจารย์สมศรีอาจารย์ปุโรผู้ปกครองกิตพรนางต้นมีอาจารย์หันษานางอ้อยรวมทั้งป้าน้อยที่พระเจ้าได้รักษามาฮอดปัจจุบันนี้ทุกคนยังมีชีวิตอยู่และมีไสยศาสตร์เหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของพวกขน้อยและพร้อมกันประกาศว่าคุณอาธรรมที่สะสมสับสมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบทำได้ใส่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างวิญญาณความยากจนวิญญาณหนีศีลวิญญาณการเจ็บป่วยให้หมดไปให้ออกไปจากคริสตจักรของพระเจ้าและออกไปจากชีวิตและครอบครัวของผู้สอบทำทั้งหลายรวมทั้งโควิด19ด้วยพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาไสยศาสนาที่พระเจ้าได้นำมาให้พวกขน้อยเหนือปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าพระพรนานาประการที่พวกได้นำมาในโลกนี้รวมทั้งพระพรผ่านเสื้อสายอับราฮัมให้เป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีสันติสุขความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยทุกคนในวันนี้สำหรับมืออื่นการนมัสการให้พระพรของพระเจ้าสำแดงปรากฏเป็นจริงสำหรับทุกคนผู้บริมาโบสถ์ที่นมัสการอยู่บ้านที่อุทิศทุ่มเทตั้งจิตตั้งใจให้พระพรที่ทรงสัญญานั้นเกิดเป็นจริงในชีวิตของเขาให้ทุกคนพร้อมตัดสินใจที่จะเดินตามพระคำเดินตามแผนการเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระสัญญาทุกอย่างก็เกิดเป็นจริงในชีวิตของเขาแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าและรับเอาทุกสิ่งในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ศาสนาจารย์พรสวรรค์อธิษฐานขอพระพรสุดท้ายสำหรับพวกเราเนาะสรรเสริญองค์พระบุญเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ทรงทานให้แก่ลูกมาตกพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งจิตเดียวกันอยู่ทุกคนทุกแห่งในโลกนี้พระบุญเจ้าร่วมกันอธิษฐานเพื่อศาสนาอับราฮัมเสียเรียกว่าพรจากศาสนาอับราฮัมนี่ผ่านทางพระบุญเจ้านี่เกิดเป็นจริงและสำแดงในชีวิตของทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังทำกันนี้แล้วพระบุญเจ้าดังนั้นฝากชีวิตของทุกท่านไม่แต่การสนมพระขององค์พระบุญเจ้าทรงยิ่งใหญ่ตลอดไปอธิษฐานด้วยคุณเสด็จพระนามพระสุคิตเจ้าอเมนอเมนขอบคุณเด้อน้องเอาพี่น้องให้พระพรคมหักและสันติสุขของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาพี่น้องและให้เป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนที่เขารวมในการนมัสการอวยพรเสือสายอับราฮัมในวันนี้ให้พระพรของเสือสายอับราฮัมปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องแต่ละมื้อแต่ละวันจนกว่าเขาจะพบกันอีกในเดือนจะมาเนาะในวันเสาร์ท้ายเดือนด้วยก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์แต่จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความหนาก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไปเราวิญญาณเข้าป่าสัตว์เขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาจังวันพระเยซูจะเสด็จ